วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเวทีท้องถิ่นนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2558ค่ะจากวิกฤตเรื่องของภัยแล้งตอนนี้ส่งผลกระทบไปในหลายพื้นที่แล้วนะคะอย่างที่เขื่อนลำตะคองที่จังหวัดนครราชสีมาเองตอนนี้ถึงกับประกาศงดการจ่ายน้ำให้แก่พี่น้องเกษตรกรแล้วโดยทางคุณสุทธิโรจน์กองแก้วผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองออกมาเปิดเผยเลยถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนลำตะคองอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าล่าสุดเนี่ยเขื่อนลำตะคองมีปริมาณน้ำที่ใช้การได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ60ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 19% ของความจุเขื่อนทั้งหมดเนื่องจากปริมาณฝนที่ตกลงมาในพื้นที่เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยกว่าคาดการเอาไว้ดังนั้นค่ะทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องมีการออกประกาศเพื่อขอสงวนปริมาณน้ำภายในอ่างเอาไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคการประปาและการรักษาระบบนิเวศรวมถึงคุณภาพน้ำภายในลำตะคองตลอดสายในพื้นที่5อำเภอก็มีอำเภอสีคิ้วสูงเนินขามทะเลสออำเภอเมืองและอำเภอเฉลิมพระเกียรติให้เพียงพอไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนทางโครงการจึงประกาศขอเลื่อนการจ่ายน้ำช่วยเหลือนาปี2558นี้ออกไปโดยไม่มีกำหนดนะคะจนกว่าจะมีปริมาณฝนที่ตกลงมาเพิ่มขึ้นค่ะอีกที่หนึ่งที่ฉะเชิงเทราก็ประสบปัญหาภัยแล้งเช่นเดียวกันตอนนี้สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำคลองสียัดในตำบลท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งถือได้ว่าอ่างเก็บน้ำนี้เป็นอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกก็ยังคงวิกฤตน้ำในอ่างเนี่ยตอนนี้เหลือเพียง42ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุของอ่าง420ล้านลูกบาศก์เมตรก็คือเท่ากับเหลือเพียง 10% เท่านั้นทางคุณเชษฐาดิษยมานผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำคลองสียัดบอกเลยนะคะว่าช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องแต่ไปตกด้านท้ายอ่างค่ะน้ำฝนเนี่ยไม่ได้ตกลงมาเพิ่มเติมในอ่างเลยแต่อย่างใดทำให้ขณะนี้น้ำในอ่างก็เหลือน้อยเหมือนเดิมแล้วก็ยังสามารถระบายลงไปใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภครักษาระบบนิเวศได้เพียง12ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นก็เชื่อว่าหลังจากนี้จะสามารถระบายไปช่วยด้านการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศได้จนถึงแค่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้เท่านั้นค่ะและจากอุบัติเหตุนะคะมีรถบรรทุก10ล้อขนส่งยางแอสฟัลต์หรือว่ายางมะตอยดิ่งลงไปในเหวลึกกว่า100เมตรที่บริเวณหลักกิโลเมตรที่186ถึง187บนถนนหลวงสาย108แม่เสรียงเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาปรากฏว่าจากอุบัติเหตุดังกล่าวเนี่ยก็มียางแอสฟัลต์หรือว่ายางมะตอยจำนวนมากไหลทะลักออกจากรถลงสู่ลำน้ำน้อยแล้วก็ไหลไปรวมที่ลำน้ำแม่เสรียงตอนนี้เป็นที่หวั่นวิตกแล้วของผู้ใช้ประโยชน์จากสายน้ำดังกล่าวในการบริโภคการเกษตรและก็การหาสัตว์น้ำซึ่งความวิตกดังกล่าวนี้ก็มีการไปเผยแพร่ข้อความต่างๆลงในสื่อโซเชียลด้วยนะคะล่าสุดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีการลงพื้นที่เข้าไปประเมินเหตุการณ์นี้แล้วโดยวันนี้ค่ะก็มีตัวแทนของบริษัททิปโก้ซึ่งเป็นเจ้าของรถที่ประสบอุบัติเหตุเดินทางมาพบกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจคือร้อยตำรวจเอกวิเชียรธรรมปัญญาสารวัตรปราบปรามสภ.แม่เสรียงและร้อยตำรวจโทประเสริฐภูมิไทยพนักงานสอบสวนสภ.แม่เสรียงมาหารือถึงแนวทางในการแก้ไขส่วนจะมีการบำบัดหรือว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรเนี่ยก็คงจะต้องรอผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งซึ่งวันพรุ่งนี้นะคะทางตัวแทนบริษัททิปโก้จะเดินทางเข้าพื้นที่เกิดเหตุอีกครั้งเพื่อตรวจดูการแพร่กระจายของยางมะตอยในลำน้ำดังกล่าวค่ะแล้วในช่วงนี้นะคะเราจะไปสอบถามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะคุณวรพจน์ผ่องสมัยผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะซึ่งการลงพื้นที่ดังกล่าวนี้คงจะต้องไปดูนะคะว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยส่งผลกระทบอย่างไรต่อลำน้ำทั้งสองแห่งนี้หรือไม่เพราะว่าต้องบอกเลยนะคะว่าลำน้ำน้อยเนี่ยเป็นลำน้ำที่มีความสำคัญมากสำหรับประชากรในพื้นที่ที่อยู่บริเวณดังกล่าวนะคะถ้าหากว่าไหลลงไปในลำน้ำน้อยจุดเกิดเหตุแล้วไหลไปบรรจบกับลำน้ำแม่เสรียงซึ่งถือได้ว่าเป็นแม่น้ำสายหลักสายหนึ่งที่ราษฎรเขาใช้พื้นที่ในการใช้ประโยชน์กันก็เกรงว่าอาจจะส่งผลเสียต่อสภาพสิ่งแวดล้อมได้เดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาติดตามกันต่อค่ะไปที่เรื่องราวความคืบหน้าการช่วยเหลือของลูกเรือประมง5ชีวิตค่ะที่ไปลอยคออยู่กลางทะเลนานกว่า17ชั่วโมงปรากฏว่าได้รับความช่วยเหลือรอดมาอย่างปาฏิหาริย์ค่ะ
ก่อนหน้านี้ก็ได้รับการร้องขอความช่วยเหลือนะคะว่ามีเรือพรชมานเป็นเรืออวนปูโดนพายุพัดเนี่ยจนเรืออับปางจมลงกลางทะเลตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณทุ่มหนึ่งของวันที่17มิถุนายนเมื่อวานนี้ที่บริเวณทิศใต้ของเกาะลิ้นห่างจากฝั่งพัทยาเนี่ยประมาณ 5-6 ไมล์ทะเลมีลูกเรือพร้อมใต้กงเนี่ยลอยคออยู่กลางทะเลแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีลูกเรือ2คนซึ่งเป็นชาวกัมพูชานะคะได้รับการช่วยเหลือจนปลอดภัยมาก่อนหน้านี้แล้วทางใต้กงเรือคุณบัญชาอุตมะอายุ44ปีเนี่ยเล่าให้ทีมข่าวฟังนะคะว่าขณะออกเรือพร้อมลูกเรือชาวกัมพูชาอีก4คนไปวางอวนปูอยู่ที่บริเวณหลังเกาะลิ้นในระหว่างที่วางอวนปูอยู่เกิดมีพายุแล้วก็คลื่นทะเลสูงพัดเข้าใส่เรือจึงทำให้เรือเนี่ยอับปางลงกลางทะเลตนเองและลูกเรือต้องลอยคออยู่กลางทะเลตั้งแต่ช่วงค่ำวันนี้จนถึงช่วงเช้าก็มีเรือต่อ219เข้ามาช่วยเหลือพวกตนจนได้รับความปลอดภัยค่ะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ามาตามกันต่อกับเวทีท้องถิ่นค่ะจากความกังวลใจนะคะถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในแม่น้ำน้อยแล้วก็ลำน้ำแม่เสรียงที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นจากอุบัติเหตุรถบรรทุกขนส่งยางมาต่อยพลิกคว่ำในช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุณวรพจน์ผ่องสมัยผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอนตอนนี้อยู่ในสายสวัสดีค่ะคุณวรพจน์คะสวัสดีครับคุณประกายมากครับค่ะท่านผอ.ได้ลงไปในพื้นที่หรือยังคะครับได้ส่งเจ้าหน้าที่นักวิทยาการสิ่งแวดล้อมเข้าไปดูในพื้นที่ตั้งแต่วันเกิดเหตุแล้วครับค่ะผลกระทบที่เราเห็นเบื้องหน้าเลยเป็นยังไงคะก็รถบรรทุกก็เป็นรถบรรทุกยางมาตอยนะฮะค่ะของบริษัททิปโก้ค่ะทิปโก้แอดฟัสนะฮะค่ะก็ในตอนที่ไปเกิดเหตุมันก็รถพลิกคว่ำแล้วก็มียางมาต่อยเนี่ยไหลลงไปสู่ลำน้ำแม่ขจอยซึ่งเป็นสาขาของลำน้ำน้อยเนี่ยนะครับค่ะแต่ตอนที่เราไปเนี่ยมันเหตุเกิดตั้งแต่แปดโมงนะฮะเราก็ไปประมาณสักเที่ยงกว่าเกือบบ่ายโมงเพราะมันเกิดสำนักงานเราอยู่ในตัวจังหวัดแล้วก็เหตุเกิดที่อำเภอแม่เสลียงต้องใช้เวลาเดินทางกันนะครับค่ะพอไปนั้นก็สภาพของยางมาตอยก็ไหลลงลำน้ำแล้วก็กว้างสักลำน้ำนี่ก็กว้างประมาณสัก10เมตรนะฮะแล้วก็ไหลยาวตามลำน้ำอีกประมาณสัก300เมตรค่ะนะฮะแต่ตอนนั้นมันเริ่มจับตัวแข็งแล้วนะฮะแข็งแล้วค่ะก็มันสามารถที่จะเอาขึ้นมามันคงมันไม่มันจะไม่ไหลไปอีกนะฮะเพราะมันแข็งตัวแล้วตอนนี้เราก็คงให้ท้องถิ่นคือเทศบาลตำบลยมน้อยเนี่ยมีหนังสือแจ้งไปถึงบริษัทผู้ขนส่งเนี่ยนะครับมาดำเนินการกับเก็บออกแล้วก็ส่งไปกำจัดทำลายอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการซะนะครับค่ะที่เขาขนส่งมาเนี่ยปริมาณสักเท่าไหร่คะก็เป็นรถคันนี้เป็น10ล้อก็ประมาณสักเยอะไหมฮะมันก็ต้องประมาณสักรถคันนี้ต้องประมาณสักเกือบ 6,000 ถึง 10,000 ลิตรอ่ะ 6,000 น่าจะ 6,000 ฮะค่ะค่ะปกติแล้วเนี่ยยางมาต่อยถ้าบอกว่าจับก้อนแข็งแล้วสามารถเก็บขึ้นได้นะคะแต่ว่าไอ้สิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยไอ้พวกสารเคมีต่างๆที่ผสมอยู่ในยางมาต่อยเนี่ยมันจะปะปนอยู่กับในน้ำไหมคะตัวนี้เราแจ้งสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่1จากเชียงใหม่เข้ามา เก็บตัวอย่างน้ำแล้วก็มาตรวจวัดคุณภาพน้ำครับเราได้แจ้งไปแล้วครับผลจะออกมาเมื่อไหร่คะก็คงใช้เข้าแลบประมาณ1อาทิตย์อะครับผม1อาทิตย์หลังจากนี้ไปครับค่ะแต่ว่าที่เขาเก็บตัวอย่างเข้าแลบแล้วนะครับค่ะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยผลกระทบจะกระทบทั้งสัตว์น้ำอะไรต่างๆด้วยมั้ยคะมันไปไม่ถึงตรงนู้นแล้วฮะเพราะหลังจากที่มันจับตัวแข็งแล้วนะฮะพอเราเจ้าที่เราตรวจแล้วว่ามันไปมันไม่ปะปนไปไกลกว่า300เมตรแล้วเนี่ยมันก็ตรงสภาพตรงอย่างต่อยเองก็จะคงอยู่ในพื้นที่ตรงแค่ในบริเวณไม่เกิน300เมตรซึ่งสามารถเก็บขึ้นได้นะฮะไม่มีการจมลงไปใต้น้ำมันลำน้ำตื้นๆนะครับผมมันเป็นลำห้วยสาขาของลำน้ำแม่เสลียง
เป็นตื้นฮะไม่ลึกครับค่ะแต่ว่าชาวบ้านเขาวิตกกันนะสิคะตรงนี้เราจะทำความเข้าใจยังไงคะตรงนี้ก็ผมก็คงให้มีหนังสือแจ้งไปที่เทศบาลตำบลโยบใต้ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่นะฮะเทศบาลเจ้าของพื้นที่แล้วก็จะเร่งให้ทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่หนึ่งเนี่ยเก็บตัวอย่างน้ำแล้วก็แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพนะครับให้พี่น้องประชาชนได้ทราบโดยเร็วที่สุดนะเพื่อคลายความวิตกกังวลของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับหลังจากนี้1สัปดาห์นะคะคงจะได้คำตอบในเรื่องนี้กันแล้วยังไงขอบคุณมากเลยค่ะท่านผอ.คะครับครับสวัสดีค่ะคุณวรพจน์ผ่องสมัยผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะต่อการเรื่องนี้ค่ะวันนี้เขามีการรวมตัวกันของไกด์ชาวไทยในการตั้งขบวนต่อต้านไกด์ต่างชาตินะคะไปยังสภ.เมืองพัทยาซึ่งก็พบว่ามีไกด์ทั้งจากกรุงเทพในนามที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มไกด์ไทยรวมใจสู้ค่ะเขามารวมตัวกันเนี่ยประมาณ100คนนำมาโดยทางคุณไพศาลซื่อทานุวงศ์เป็นผู้ประสานงานของกลุ่มไกด์ไทยรวมใจสู้ดังกล่าวการเดินขบวนดังกล่าวนี้นะคะเข้ามายื่นหนังสือในการขอให้จับกลุ่มดำเนินคดีชาวต่างชาติที่เข้ามาประกอบอาชีพมักคุเทศในพื้นที่พัทยาเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้มีชาวต่างชาติเนี่ยมาประกอบอาชีพมักคุเทศอย่างเปิดเผยในพื้นที่เมืองพัทยาเนี่ยเป็นจำนวนมากซึ่งเขามองว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยหลายฉบับด้วยกันยกตัวอย่างผิดทั้งพ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศปี2551ผิดทั้งพ.ร.บ.คนเข้าเมืองปี2522ด้วยซึ่งหลังจากกลุ่มไกด์ไทยรวมใจสู้ดังกล่าวนะคะมีการยื่นหนังสือต่อทางผู้กำกับสภ.เมืองพัทยาก็มีการเดินขบวนต่อไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อทางนายกเมืองพัทยาด้วยเพื่อขอให้ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดในการแก้ปัญหาไกด์ต่างชาติแต่ว่าเหตุการณ์ก็ไม่มีความรุนแรงค่ะเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาควบคุมดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแม้ระหว่างการเดินขบวนเนี่ยจะมีการกระทบกระทั่งกับกลุ่มไกด์เถื่อนบ้างก็ตามค่ะตอนนี้ชาวบ้านในตำบลท่าแพอำเภอท่าแพจังหวัดสตูลเขากำลังเดือดร้อนหนักเลยนะคะเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคค่ะหลังจากระบบน้ำประปาในหมู่บ้านที่เขาเคยใช้ได้ปรากฏว่า3เดือนให้หลังมานี้เนี่ยน้ำประปาเปลี่ยนไปลักษณะก็คือขุ่นมีสีแดงตกตะกอนแล้วก็ลอยเป็นเมือกคล้ายน้ำล้างปลาบางรายนะคะเขาใช้น้ำแบบนี้ไปแล้วเนี่ยถึงกับเกิดอาการแพ้น้ำจนมีอาการผื่นคันกันเลยทีเดียวมีหนึ่งในชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหานี้เขาเล่าให้ฟังบอกว่าน้ำที่เคยใช้ภายในร้านขายของตอนนี้กลับมีสีขุ่นแดงบางวันก็ไหลบ้างไม่ไหลบ้างสังเกตมาในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยจะประสบปัญหาหนักค่ะพยายามแล้วในการใช้ผ้าขาวเนี่ยกรองก็ยังไม่สามารถจะใช้ได้สอบถามไปยังเพื่อนบ้านข้างเคียงปรากฏว่าเจออาการคล้ายกันเลยทุกวันนี้ต้องแก้ปัญหาด้วยการซื้อน้ำถังเนี่ยมาใช้ล้างถ้วยชามวันหนึ่งก็6ถังแล้วอันนี้ไม่รวมน้ำกินอีกต่างหากนะคะส่วนเสื้อผ้าก็ต้องขนไปซักที่บ้านญาติในหมู่บ้านอื่นยอมรับเลยว่าเดือดร้อนมากแต่ก็ต้องทนเพราะว่าที่นี่เป็นร้านขายของเป็นแหล่งทำมาค้าขายค่ะการแก้ไขจะดำเนินการอย่างไรหลังจากนี้นะคะต้องไปสอบถามท่านนี้คุณสมเกียรติมานีอาเหลมนายกอบต.ท่าแพตอนนี้อยู่ในสายสวัสดีค่ะท่านนายกอบต.คะครับสวัสดีครับคุณประกามาศครับค่ะไปตรวจสอบแล้วน่าจะเกิดจากอะไรคะคือพื้นที่แหล่งน้ำดิบของอบต.ท่าแพครับเป็นพื้นที่ธรรมชาติเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ค่ะทีนี้ทางกรมทรัพยากรน้ำนะครับภูมิภาคของสงขลาที่12สงขลาเนี่ยมีงบประมาณส่วนหนึ่งมาขุดลอกนะครับขุดลอกเนื้อที่ประมาณ70กว่าไร่ครับค่ะทีนี้ในระหว่างที่ดำเนินการขุดลอกเนี่ยมันฝนตกบ้างแล้วก็มันก็เป็นฝุ่นเป็นโคลนน้ำก็ชะล้างขี้ฝุ่นขี้โคลนเนี่ยครับลงไปในสระน้ำก็เลยทำให้สระน้ำเนี่ยน้ำนี่ขุ่นข้นนะครับจนระบบประปาเนี่ยไม่สามารถที่จะกรองความขุ่นข้นกรองขมอกรองโคลนพวกนี้ได้นะครับก็เลยทำให้ระบบประปามีปัญหาเพราะระบบประปามีปัญหาเนี่ยเราก็แก้ไขโดยการเปลี่ยนนะครับคือเปลี่ยนชุดกรองใหม่ชุดกรองน้ำใหม่ปรากฏว่าพอเปลี่ยนปั๊บเนี่ยที่กรองทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้กรองน้ำครับมันเป็นโคลนเป็นประมาณนี้ด้วยก็เลยทำให้อุดตันเมื่ออุดตันเนี่ยมันก็ไหลไม่ได้ทำให้น้ำมีสกปรกแต่ขณะเดียวกันในพื้นที่เนี่ยหมายถึงว่าพี่น้องประชาชนประมาณ700กว่ารายเนี่ยที่ใช้น้ำบริการน้ำประปาตัวนี้อยู่เนี่ยมีความจำเป็นต้องใช้น้ำนะครับต้องเลยเปิดไปบ้างปล่อยบ้างเปิดบ้างปล่อยบ้างคือรอให้ตกตะกอน
การใช้วิธีการให้ตกตะกอนจะด้วยสารส้มหรือด้วยอื่นใดแล้วเนี่ยมันไม่ทันนะครับใช่ค่ะมันไม่ทันกับปริมาณความต้องการใช้น้ำของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็เลยทยอยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมได้เอาเรื่องนี้ เรียนท่านผู้ว่าการจังหวัดสตูลนะครับท่านเดชรัตน์สิมสิริแล้วก็ได้เรียนกับทางผู้ที่มาดำเนินโครงการเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ผมอยู่ในพื้นที่นะครับอยู่ที่สระน้ำแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรน้ำสงขลามาร่วมอยู่ด้วยทีนี้วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับก็คงจะต้องปิดน้ำไปอีกประมาณ2วันเพื่อที่จะปล่อยน้ำที่เป็นน้ำสะอาดที่อยู่เหนือสระน้ำไปนะครับมาไล่น้ำข้นเหล่านี้แล้วก็จะปล่อยหลังจากนั้นก็จะปล่อยจะสูบน้ำเข้าสู่สังสูงเข้าสู่ระบบประปาแล้วก็จะปล่อยได้ปกติประมาณ2วันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้ทำการประสานขอเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่นะครับเพื่อจะสูบน้ำจากแหล่งน้ำที่มันอยู่เหนือสระน้ำไปเนี่ยซึ่งเป็นน้ำที่ใสสะอาดอยู่นะครับเพื่อจะไล่น้ำขุ่นข้นเหล่านี้แล้วก็ประกอบกับระดับน้ำในพื้นที่สระเนี่ยลดลงซึ่งเมื่อตอนเช้าเนี่ยท่านผู้ว่าเองท่านก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับก็เลยมอบไปท่านนายอำเภอมอบให้ผมแล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาในทางแก้ปัญหาร่วมกันนะครับผมคิดว่าสักประมาณ2วันนะครับซึ่งวันนี้ผมจะแจ้งให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ทราบอย่างเป็นทางการว่าประมาณ2วันเนี่ยเราก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้ระดับหนึ่งนะครับในเรื่องของมีน้ำใช้นะครับส่วนน้ำดื่มนี่ยังคงบริการไม่ได้เพราะน้ำยังไม่ใสสะอาดพอนะครับหมายความว่า2วันหลังจากนี้นี่คือน้ำประปาจะไม่ไหลเลยอย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่ครับคือต้องปิดต้องล้างระบบเพราะว่าระบบนี่จะเป็นโคลนหมดเลยครับอ๋อแล้วชาวบ้านจะทำยังไง2วันนี้อะคะก็ใช้น้ำครับใช้น้ำไปใช้รถสูบน้ำเนี่ยไปสูบน้ำจากเขื่อนมาล้างระบบประปาโดยเฉพาะตัวที่สำคัญคือตัวระบบคลองครับเพราะว่าระบบคลองพอเป็นโคลนปั๊บเนี่ยโคลนมันจะไปเกาะเต็มอยู่ทำให้น้ำเนี่ยทำให้กองไม่ได้ก็เลยไปข้างนอกหมดแทนที่จะเอาน้ำไปใช้ได้กลับเป็นใช้ไม่ได้ที่ถามนี่คือหมายความว่าแล้วชาวบ้านเนี่ยเขาจะเอาน้ำที่ไหนใช้คะชุนต้องซื้อน้ำใช้ก่อนหรือเปล่าตอนนี้ผมมีรถสำรองสองคันนะครับซึ่งเป็นรถของอบต. 1 คันความจุ 4,000 ลิตรแล้วก็รถของแขวงการทางสตูล 1 คันความจุ 6,000 ลิตรรวมแล้ว 10,000 ลิตรสำหรับบริการแจกจ่ายพี่น้องในพื้นที่ที่ใช้บริการน้ำประปาอบต. ท่าแพอยู่ครับคิดว่าเพียงพอไหมคะผมว่าขณะนี้จริงๆแล้วฝนก็ตกนะครับถ้าพี่น้องชาวบ้านได้ความร่วมมือรองน้ำจากน้ำฝนบ้างแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ใช้น้ำจากบริการรถซึ่งฤดูแล้งเนี่ยถ้าแพ้ก็ขาดน้ำนะครับเราก็ใช้รถของอบต.ในการส่งลำเลียงให้กับพี่น้องชาวบ้านไปจ่ายตามจุดที่อบต.ได้จัดภาชนะรองรับน้ำไว้แล้วส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งพี่น้องประชาชนมีภาชนะรองรับน้ำเองนะครับก็สามารถที่จะคือเราทำหมายถึงว่าบริการ24ชั่วโมงเลยครับค่ะจะเรียกได้ว่าเป็นผลกระทบหนึ่งจากปัญหาภัยแล้งด้วยหรือเปล่าคะสำหรับสภาพน้ำที่เป็นแบบนี้ก็ปัญหาโดยรวมของสตูลเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะท่าแพก็คือปัญหาเรื่องภัยแล้งมาอันดับหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของจังหวัดเลยซึ่งระดับผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดก็รับรู้รับทราบเหมือนกันนะครับปัญหาของพื้นที่ค่ะเข้าใจได้นะคะหลังจากนี้ไป2วันสภาพน้ำน่าจะดีขึ้นกลับมาปกติมันไม่ถึงกับปกตินะครับแต่ว่าจะระบบจ่ายนี่จะจ่ายเป็นโซนนะครับจะเป็นวันนี้ให้โซนนี้ก่อนวันต่อไปให้โซนที่2หรือครึ่งวันสลับกันประมาณนี้ครับกำลังหาวิธีการทางออกที่ดีที่สุดอยู่นะครับค่ะคือแบ่งกันใช้ไปก่อนครับผมครับนะคะเอาละค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณสมเกียรติคะครับขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะคุณสมเกียรติมานีอาเลมนะคะท่านนายกอบต.ท่าแพค่ะเรื่องของปัญหาภัยแล้งต่อกันเลยนะคะตอนนี้น้ำในแม่น้ำสายต่างๆก็ลดน้อยลงไปด้วยไม่เว้นแม้แต่แม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำสายหลักค่ะตอนนี้บางช่วงนะคะเห็นบอกว่ามีดินทรุดตัวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำก็ทรุดพังทลายตามลงไปหลายหลังเลยโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่2และ3ตำบลบ้านโพอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าของบ้านคุณมงคลศรีเศรษฐกุลออกมาบอกเลยนะคะว่าเดิมทีเนี่ยอย่างสภาพที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้สถานที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นโรงสีค่ะแล้วก็เปลี่ยนกิจการมาเป็นร้านค้าข้าวแทนบนเนื้อที่เนี่ย2ไร่เศษตอนนี้นะคะเกิดการทรุดตัวของดินก็ทำให้บ้านทรงโมเดิร์น3ชั้นของตนเองซึ่งมีราคาการปลูกสร้างเนี่ยมูลค่า8ล้านบาทร้าวทั้งหลังส่วนเขื่อนที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาที่สร้างเมื่อปี2557เมื่อปีที่แล้วนี่เองมูลค่า6ล้านบาทก็พังทลายลงนอกจากนี้ยังมีเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กยาวกว่า100เมตรก็ทรุดตัวยุบลงลึกลงไปกว่า2เมตรและยังสไลด์ลงไปในแม่น้ำห่างจากตัวบ้านกว่า2เมตรด้วยต
อนนี้นะคะที่ทำได้ก็คือนำก้อนหินมาถมที่เขื่อนที่ติดกับแม่น้ำเพื่อเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นไปก่อนสาเหตุก็คิดว่าน่าจะเกิดจากปริมาณน้ำในแม่น้ำเนี่ยลดลงก็เลยทำให้ดินเกิดการสไลด์ทรุดตัวลงค่ะตอนนี้ทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยโยธาธิการและผังเมืองเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ห้ามเข้าอยู่อาศัยแล้วโดยประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่อันตรายค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ามาติดตามกันต่อกับอินไซต์ท้องถิ่นค่ะนะคะเราจะพาไปรู้จักอาชีพเสริมในช่วงหน้าแล้งของชาวบ้านที่อำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมกันค่ะว่าเป็นอาชีพอะไรเดี๋ยวไปชมกันแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วดิฉันและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงนี้ก็ยังคงส่อวิกฤตขึ้นอีกครั้งค่ะภายหลังจากที่ฝนนั้นไม่ตกต้องตามฤดูกาลทำให้ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในเรื่องของการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตรและการทำนาที่ล่าช้ากว่าทุกปีค่ะแต่ในวิกฤตก็ย่อมมีโอกาสเสมอค่ะซึ่งวันนี้อินไซต์ท้องถิ่นจะพาคุณผู้ชมไปดูการทำอาชีพเสริมที่ถือว่าเป็นอาชีพที่เสี่ยงนั่นก็คือการเลี้ยงต่อหัวเสือขายนั่นเองค่ะโดยชาวบ้านหนองบัวจังหวัดนครพนมถือเป็นหมู่บ้านแห่งเดียวของนครพนมที่มีอาชีพที่เรียกได้ว่าสุดแสนจะเสี่ยงอย่างการเลี้ยงต่อหัวเสือขายแต่ที่นี่เขาก็ทำกันมานานกว่า30ปีแล้วนะคะและวิธีการนั้นก็ไม่ยากเลยล่ะค่ะเพียงแค่ออกหารังต่อที่อาศัยอยู่ตามป่าที่มีอยู่ในธรรมชาติโดยนำเหยื่อประเภทเนื้อไปล่อแม่ต่อที่ออกมาหาอาหารก่อนที่แม่ต่อนั้นจะนำทางเราไปที่รังจากนั้นก็ใช้วิธีภูมิปัญญาแบบชาวบ้านโดยการนำรังต่อมาเลี้ยงไว้ตามรั้วบ้านรวมไปถึงไร่นาของตัวเองค่ะซึ่งต้องใช้เวลาปล่อยไว้ให้เจริญเติบโตทางธรรมชาติโดยไม่ต้องให้อาหารเลยนะคะและเมื่อต่อหัวเสือนั้นโตเต็มวัยชาวบ้านก็จะใช้วิธีรมควันเพื่อเอารังต่อมาเก็บลูกต่อขายค่ะซึ่งพ่อค้าและแม่ค้าตามตลาดทั่วไปก็จะมาติดต่อซื้อในราคารังละประมาณ 500-1,000 บาทซึ่งลูกต่อนั้นถือเป็นอาหารที่หากินได้ยากและคนอีสานก็นิยมรับประทานค่ะถึงแม้วิธีการที่กว่าจะได้มานั้นเสี่ยงนะคะแต่ราคาที่ได้รับก็ไม่ธรรมดาเลยแหละค่ะ